สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Construct Tool นะครับทำภาพ Snapshot หรือว่าการบันทึกภาพจากหน้าจอลงมาเป็นไฟล์นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก New นะครับ New Empty Project นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกขวา Insert New Object ขึ้นมาให้ทำการนะครับเพิ่มออบเจกต์ที่ชื่อว่า Browser เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับกดปุ่ม Insert นะครับจากนั้นคลิกขวา Insert New Object นะครับเลือก Button เข้ามานะครับกดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับ OK เนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Save ก็แล้วกันนะครับเป็นการเซฟหรือว่าบันทึกไฟล์หน้าจอของเรานะครับทีนี้นะครับคลิกขวา Insert New Object เลือก Sprite นะครับจากนั้นกดปุ่ม Insert ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปโหลดภาพนะครับในที่นี้ก็จะใช้ภาพการ์ตูนก็แล้วกันนะครับมาเป็นตัวอย่างในการบันทึกภาพนะครับทีนี้นะครับเราต้องการกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ให้บันทึกภาพนี้ลงไปเป็นไฟล์นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเราก็คลิกที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับคลิกลงไปที่เลเยอร์เสร็จแล้วนะครับมาดูฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีคำว่า transparent นะครับให้เปลี่ยนจาก no เป็น yes นะครับสังเกตว่าสีขาวจะหายไปนะครับเพื่อให้บันทึกเป็นภาพโปร่งใสได้นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะไปเขียนคำสั่ง event sheet นะครับไปที่ event sheet ครับ add event ขึ้นมานะครับไปที่ button นะครับแล้วก็เลือก on click นะครับจากนั้นไปที่ add action ไปที่ system นะครับดับเบิลคลิก system ขึ้นมาแล้วไปที่ snapshot canvas นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นก็เลือกเป็นแบบ PNG นะครับเพราะว่าเราต้องการเซฟภาพแล้วให้พื้นหลังโปร่งใสไปด้วยนะครับจากนั้นคลิกที่ Done แล้วก็มาที่ Add Event ครับไปที่ System นะครับแล้วก็มาที่ On Canvas Snapshot นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเมื่อ Canvas ทำการ Snapshot แล้วนะครับจับภาพอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ Add Action ขึ้นมาไปที่เบราว์เซอร์ครับกดปุ่ม next นะครับแล้วก็เลือกนะครับ invoke download นะครับเลือก invoke download ดับเบิลคลิกขึ้นมาตรง URL ตรงนี้นะครับให้เราไปที่นะครับ system นะครับดับเบิลคลิก system ขึ้นมาแล้วเลื่อนไปที่นะครับไปที่Canvas Snapshot นะครับตรงนี้นะครับ Layout Canvas Snapshot ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นตรงไฟล์เนมตรงนี้นะครับก็คือการตั้งชื่อว่าเราจะให้ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรเวลาบันทึกงานนะครับในที่นี้ก็จะตั้งชื่อว่า Image ก็แล้วกันนะครับ Image เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Done นะครับแค่นี้ครับคำสั่ง2บรรทัดถ้ากดปุ่มเซฟนะครับให้ทำการจับภาพหน้าจอนะครับเป็นแบบ PNG เสร็จแล้วให้ทำการบันทึกเป็นไฟล์ลงมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับชื่อว่า Image เดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันดูนะครับรันเลเยอร์ดูครับเมื่อรันเลเยอร์ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่มเซฟ1ครั้งครับจากนั้นโปรแกรมก็จะให้เราบันทึกนะครับ Save As นะครับชื่อว่า Image นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกว่าเก็บที่ไหนในที่นี้จะเก็บไว้ที่ Desktop นะครับแล้วก็กดปุ่ม Save ครับโปรแกรมก็จะทำการบันทึกไฟล์เรียบร้อยนะครับเราก็จะตามไปดูนะครับนี่ไงครับภาพที่ชื่อว่า Image นะครับถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วเป็นแบบ PNG นะครับถ้าเราดับบันทึกขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นไฟล์ภาพนะครับPNG นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำนะครับการทำ Snapshot ด้วยโปรแกรม Construct Tool นะครับง่ายๆใช้คำสั่งแค่2บรรทัดเองนะครับไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ